ดีใจที่สถาบันได้เห็นความสำคัญของเราคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานคนหนึ่งของสถาบันเนาะคือการที่สถาบันจัดเนี่ยแสดงว่าสถาบันมีเป้าหมายอย่างหนึ่งต้องการที่จะให้เรามีเสียงร่วมกับสถาบันเราก็ได้เป็นตัวแทนหนึ่งในช่วงอายุประมาณกลางๆว่าอนาคตต่อไปเนี่ยเราจะทำยังไงให้สถาบันของเราเนี่ยไปข้างหน้าได้ดีใจมากเลยค่ะเราได้เจอเพื่อนเยอะแยะมากมายแล้วเราก็พบปะสังสรรค์มีการแสดงออกความคิดเห็นแล้วก็มีการสร้างกลุ่มและได้เพื่อนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยจากเด็กน้องที่เราไม่เคยรู้จักเราก็ได้รู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนพี่ที่เราแบบไม่ค่อยได้เจอเราก็ได้เจอเขาได้ร่วมพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันชอบอาจารย์พูดมากกว่ามันมีหลายแง่มุมที่เรายังไม่รู้ที่เรายังเข้าไม่ถึงได้ดินจากอาจารย์พูดรู้สึกมันมีความกระจ่างขึ้นมาแล้วก็สามารถเรามีโครงการดีขึ้นมาเยอะชอบกิจกรรมให้แสดงความคิดเห็นว่าเราจะมีส่วนร่วมยังไงในการพัฒนาสถาบันในยุคที่มีการแข่งขันสูงให้หยิบไม้แล้วก็มาประกอบกันแล้วก็ให้สมมติฐานดูว่าถ้าเราจะเป็น Triple S เกี่ยวกับ Service Solution แล้วก็ Support เนี่ยในสิ่งจริงเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวแทนเราก็คิดว่าสิ่งที่เราระดมความคิดเห็นแล้วก็ความคิดเห็นของคนรุ่นเก่าซึ่งเขามีประสบการณ์ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งแล้วนำตัวนั้นมาปรับประยุกต์ให้สำหรับเจนใหม่ได้ทำต่อไปค่ะในสิ่งที่คือพี่ทิพย์ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานความก้าวหน้าความสำเร็จของตัวเองและของสถาบันและของเพื่อนๆทุกคนที่อยู่รอบข้างพี่อะไรก็คืออยากให้ทุกอย่างมันมีความสำเร็จเราก้าวไปได้เพื่อนเราก็ก้าวเราก็ไปได้เหมือนกันอยากให้สถาบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วทุกวันนี้สถาบันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วแต่อยากเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นกว่านี้อีกทุกๆด้าน